بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของงานฮัจญีบังพรครอบครัวของท่านคณาจารย์ที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับท่านอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงท่านอาจารย์ซอดีกีนวันนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นพี่น้องรอต้องครูมาหลายคนแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องนี่เป็นงานแรกๆในช่วง2ปี3ปีนะที่ไม่ได้บรรยายเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้โอกาสเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ก่อนอื่นเริ่มต้นเลยอ่านดุอาให้พี่น้องฟังก่อนดุอาที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังมีทั้งหมดอยู่5ต้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าตั้งใจฟังอ่าน6ถ้าไม่ตั้งใจฟังเอา5พอต้นที่1ดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเอาแบบจริงๆจากใจเลยใครท่องไม่ได้ยกมือขึ้นมี2คนใครไม่ยกบาปถือว่าหลอกดูอาบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟาร์ดูอาชุดต้นนี้แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษอ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมันสตะตะตุأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ดูอาต้นนี้ยาวหน่อยใครอ่านไม่ได้ยกมือโอ้อันนี้เพิ่มมาเป็น3คนและ4คนได้บุญนะถือว่าเราไม่ได้โกหกอ่ะดูอาต้นที่3ให้พ่อแม่ร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดายาวัรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอตอนนี้ใครอ่านไม่ได้ยกมืออัลฮัมดุลิลลาห์เหลือ1คนดูอาต้นที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรlilmu'minina walmu'minat ดูอาบทนี้อยู่ในบันทึกหะดีษเล่าว่าใครก็ตามอ่านดูอาบทนี้1ครั้งอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้กับเขาเท่าจำนวนผู้ศรัทธาเลยดังนั้นพี่น้องถามว่าคุ้มไหมอัลลอฮ์คุ้มยิ่งกว่ามหาคุ้มแต่สุดท้ายพวกเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่ท่องดีกว่ามันไปก่อนต้นที่เท่าไหร่ละต้นที่3ต้นที่4ได้ไหมต้นที่4อัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตต้นที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือโอ้โหคนอยากได้เยอะเหมือนกันไอ้คนที่ไม่อยากคนที่ไม่ยกมือน่ะอยากได้แต่ไม่แสดงออกอาจารย์ฉันไม่ใช่ฉันไม่อยากได้นะฉันอยากได้แต่ฉันไม่แสดงออกก็อัลฮัมดุลิลลาห์ต้นที่5อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราได้สวนสวรรค์ดูอาต้นนี้ตรงเลยแล้วไม่ใช่ได้สวนสวรรค์อย่างเดียวมูรอฟะกอตรงนี้ขอให้เราได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยดูอาต้นนี้นี่ชิ้นบัวแดงเลยนะใครที่ยังท่องไม่ได้ท่องให้ได้นอกจากได้สวรรค์แล้วยังเป็นสวรรค์ที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่กำลังมีปัญหาไหนยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหม
โอ้คนนี้เรามีปัญหาใครมีปัญหาเครียดๆพี่น้องที่ยังแก้ไม่ตกไหนยกมือให้ดูหน่อยเอา1คนโอ้โหไทยเจริญอยู่ไกลเหลือเกินมี1คนเท่านั้นอ้าวไม่งั้นผมสอนวะยีกันแล้วกันนะดูอาบทนี้เป็นดูอาที่นบียูนุสชัยคิดดูระดับนบียูนุสชัยดูอาบทนี้อ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนัซซอลิมีนนี่นะอ่านดูอาต้นนี้แล้วก็ให้มั่นใจให้จริงปัญหาของเราจะถูกแก้ไขยะซากัลลอฮ์จ้ะดังนั้นพี่น้องใครที่มีปัญหาหัวข้อวันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดว่าสังคมมีปัญหาตอนนี้อย่าไปยุ่งกับสังคมมันเอาตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยพี่น้องเป็นปัญหากับสังคมหรือว่าสังคมเป็นปัญหามาถึงเราบางทีเนี่ยเราคิดจะแก้สังคมแต่ไม่เคยคิดจะแก้ตัวเราเองเลยมีปัญหาเนี่ยพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเนี่ยนะเพียงแค่ดูอาต้นเนี่ยมันพอจะตอบโจทย์อะไรได้บ้างลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเวลาพี่น้องไม่ท่องดูอาพี่น้องก็จะเครียดแบบของเราอ่ะอาจารย์เอ้ยฉันมีแต่ปัญหาฉันมีแต่เรื่องแต่ถามว่าดูอานบียูนุสอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ดังนั้นถ้ายังอ่านนบีดูอานบียูนุสไม่ได้อย่าเพิ่งไปเครียดพี่น้องเพราะเราเครียดเราจะไม่มีทางออกถามว่าปัญหาที่เราเจอน่ะใหญ่ขนาดไหนบางคนบอกอาจารย์ใหญ่ที่สุดปัญหาของฉันใหญ่ที่สุดไปดูปัญหาที่นบียูนุสเจอนบียูนุสเจออะไรโจโยนลงไปในทะเลหลังจากนั้นปลาก็มางับลงไปอยู่ในท้องปลาใต้ทะเลลึกถามว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยพี่น้องเอามาสิโควิดสู้ได้ไหมถ้ามองโดยทางออกอยู่โควิดเนี่ยพี่น้องหายใจไม่ออกยังมีคนเอาถังออกซิเจนมาให้ข้าวปลาไม่มีกินมีคนเอาช่วยเอามาบริการเอามาส่งให้นี่มากับผมบางเสรีอาจารย์ไม่ต้องกลัวโควิดดีนะทำอะไรผมไม่ได้ผ่านไป3วันไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ไปเองก็มีคนมาช่วยพาไปนี่ไงปัญหาของเราเนี่ยพี่น้องถ้าไม่ทิ้งจะมาเราจะได้รับทางแก้ไขดูนบียูนุสเป็นตัวอย่างนบียูนุสอยู่คนเดียวในท้องปะวานในเวลากลางคืนมืด3อย่างอ่ะวันนี้เรายังมีไฟกลัวอะไรล่ะสุดท้ายข่าวที่ออกมามุสลิมฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นปัญหาอะไรก็ช่างพี่น้องบอกกับตัวเรามันไม่ใหญ่เท่านบียูนุสเจอพี่น้องไปดูนบีอายุบเจออะไรปัญหาที่นบีอายุบเจอวันนี้ถ้าคุยกันเรื่องปัญหาเนี่ยนะบางทีมันจะเป็นกำลังใจให้กับเราอาจารย์ธุรกิจฉันเจ๊งไอ้วันธุรกิจเจ๊งเราก็เครียดแต่เวลาไปดูตัวอย่างนบียูนุสหมดเลยทรัพย์สมบัติลูกหลานเรื่องสวนไร่นาสุขภาพหมดเลยไม่เหลืออะไรดีเลยแต่สิ่งเดียวที่นบียูนุสเหลือดีก็คืออีมานที่เหลือดีคืออีมานที่มั่นคงศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้อ่ะวันนี้พี่น้องผมอยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้องถ้าไปแก้ปัญหาสังคมผมบอกเลยนะตัวผมเองไม่มีความสามารถแก้ปัญหาสังคมแต่ผมอยากจะเอาวิธีแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราลองดูซิว่าพี่น้องเคยทำอย่างที่บรรดานักวิชาการบอกหรือเปล่าที่เรากำลังเครียดกันอยู่ทุกวันเนี่ยปัญหาเยอะปัญหาเยอะเนี่ยเราแก้อย่างที่นักวิชาการเขาบอกหรือเปล่าไปดูข้อที่หนึ่งทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งให้ชีวิตของเราเคยชินอยู่กับการละหมาด5เวลาอาจารย์เอ้ยปัญหามันเยอะเหลือเกินปัญหามันเยอะเหลือเกินมีเวลาทำงานแต่ไม่มีเวลาละหมาด5เวลาพี่น้องจะแก้ปัญหาอะไรอย่าริอาสาไปทำงานใหญ่ถ้าตัวเราเองยังรักษาละหมาด5เวลาไม่ได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้
ใครละหมาดไม่ครบ5เวลายกมือขึ้นแสดงว่าข้อที่1ทำท่าจะผ่านถามว่าที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่คิดเองว่าพี่น้องควรจะละหมาดให้ได้5เวลาแล้วจะแก้ไขปัญหาอัลเลาะห์บอกยังไงอินนัสศอลาตะอะไรต่อตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดจะสามารถระงับยับยั้งจากสิ่งที่เป็นเรื่องน่ารังเกียจเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีได้เราเคยเชื่อขนาดนี้ไหมหลายคนบอกอาจารย์ปัญหาที่เกิดขึ้นฉันจะต้องหาวิธีแก้ให้ได้แต่พี่น้องไม่เคยใช้การละหมาดเป็นการแก้ปัญหาเลยไม่เคยใช้ละหมาดเป็นการแก้ปัญหาไม่เคยใช้ละหมาดเป็นการขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเราเลยวันนี้เราเป็นคนดีขนาดไหนดูที่ละหมาดพี่น้องเวลาเปิดร้านอันนี้ไม่ได้ว่าร้านมังพรนะอาจารย์เลยครั้งสุดท้ายไม่ต้องมาแล้วเวลาเปิดร้านนัดกับลูกค้าเอาไว้7โมงตรงฉันเปิดร้านเปิดโมง7โมงปั๊บเปิด7โมงปั๊บเปิดไม่เคยคาดเคลื่อนเลยกับการเปิดร้านค้าไม่เคยคาดเคลื่อนเลยแต่ละหมาดอัลเลาะห์บอกเอาไว้ 1,400 กว่าปีนะเวลาของมันเนี่ยบอกมา 1,400 กว่าปีมาถึงทุกวันนี้เรายังคาดเคลื่อนเวลากันอยู่เลยเวลานัดหมอโรงพยาบาลพี่น้องเอาของจริงตะย่อแก่ๆกันแล้วเนี่ยหมอนัด 5:00 ไปไหม 3:00 อาจารย์ตื่นถ้าเข้าไปโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลไกลๆ 3:00 เตรียมแล้วไปทำอะไรอ่ะไม่ได้รักษานะไปนั่งรอแต่การละหมาดนั่งรอไหมไม่รอยิ่งละหมาดวันศุกร์พี่น้องไปถึงคอเตบจะลงมิมบัตอยู่แล้วไหนระบบละหมาดของเราดีนี่ไงเวลาหาหมอระบบอาจารย์หาหมอมันก็สำคัญสุดท้ายละหมาดกับหาหมออะไรสำคัญหาหมอเนี่ยต้องหานะไม่ใช่ไม่ไปนะอ้าวได้ฟังอาจารย์สมิธมาต่อไปนี้ไม่ไปหาหมอแล้วอันนี้มั่วต้องไปหาหมอแต่ผมกำลังอยากจะชี้บทเรียนในชีวิตว่าเราบอกว่าชีวิตเราสำคัญหาหมอสำคัญในดุนยาละหมาดก็สำคัญในอาคิเราะห์แล้วสำหรับดุนยานี้มันจะยับยั้งจากความชั่วได้คนละหมาดพี่น้องคนให้เขาเรียกเอาขอมาอัพนะให้เลวขนาดไหนก็ช่างถ้าตั้งต้นละหมาดมันจะทิ้งความเลวได้ถ้าทิ้งละหมาดเมื่อไรความเลวมันจะเข้ามาดังนั้นอยากจะเตือนทั้งตัวผมด้วยพี่น้องพยายามข้อที่หนึ่งเลยนักวิชาการบอกอัลลาฮ์ศอลาวาติลคอมส์พยายามรักษาละหมาด5เวลาให้ได้ถ้าแต่อดีตเรายังละหมาดไม่ครบรีบทำให้ครบก่อนใครอาเกนบาเล็กอายุ15ละหมาดครบไม่เคยขาดเลยนะยกมือให้ผมดูหน่อยมีไหมพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะวันที่เราขาดละหมาดวันที่เราขาดละหมาดเมื่อไรพี่น้องพึงรู้เอาไว้เลยว่างานอื่นอย่าไปหวังว่างานอื่นจะดีนบีบอกว่าถ้าเมื่อไรละหมาดดีการงานอื่นจะดีตามไปด้วยแต่ถ้าละหมาดเสียหายมันจะทำให้งานอื่นเสียหายไปด้วยดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าอยากจะแก้ไขอะไรเริ่มที่ละหมาดก่อนอัลลาศอลาวาติลคอมส์หลังจากนั้นข้อที่2 หมวดเดียวกับการละหมาดถ้าเราอยากจะให้ตัวเราเป็นคนดีแก้ไขอดีตที่มันเคยผิดพลาดมาอันที่2ให้ตัวเรารักษาอาลากิยามิลไลลีให้รักษาละหมาดในเวลาค่ำคืนนี่มีเกี่ยวกับละหมาด5เวลาแล้วนะพี่น้องจะต้องเพิ่มอาจารย์ฉันไม่เพิ่มได้ไหมถ้าไม่เพิ่มเราจะเท่าเดิมถ้าไม่เพิ่มเราจะเท่าเดิมหัวข้อที่พี่น้องมาฟังวันนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นข้อที่2หลังจากรักษาละหมาดดีแล้วฟัรดู5เวลาต้องรักษากิยามุลเลนตะยอเคยละหมาดกิยามุลเลนมั้ยจ๊ะเคยนะปีนึงกี่ครั้งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอ้าวปีนี้ต้องได้2ครั้ง
365วันเนี่ยพี่น้องเอา2วันโอ้ยอาจารย์กระจอกกระจอกแต่เวลานอนไปแล้วตื่นอีกทีนึงเท่าไหร่8โมงดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมก่อนจะไปไกลขนาดนั้นเอาตัวเราก่อนนักวิชาการบอกให้รักษาการละหมาดกิยามุลเลนถ้าไม่เคยต้องขึ้นให้ได้ทั้งชีวิตนี้เนี่ยต้องขึ้นละหมาดกิยามุลเลนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องจะตายในสภาพที่นบีรักษาละหมาดกิยามุลเลนแต่เราไม่ละหมาดแล้วเราบอกเราเป็นพวกนบีมีไหมเอาคุยกันนะคุยของจริงอาจารย์มันสุนัตก็จริงเราบอกเราเป็นพวกใครอ่ะเราบอกเราเป็นพวกนบีกิยามุลเลนแต่บอกฉันไม่เอาพี่น้องเอาหน้าตรงไหนไปบอกว่าเราเป็นพวกนบีเอายังไงดังนั้นข้อที่สองพี่น้องที่มาวันนี้นะครับวันนี้ผมเตรียมไว้หลายเรื่องมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงได้เท่าไหร่เพราะอยากจะให้พวกเราเนี่ยจำสักเรื่องหนึ่งเอาไปใช้อันที่สองคือกิยามุลไลลีต้องขึ้นให้ได้ยากผมบอกให้เลยนะครับคนไม่เคยนะแรกๆยากละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยโอ้โหพี่น้องคิดดูนะอาจารย์ตีสองตีสามบาดะซูลุซินไลหลังจากเสร็จหนึ่งส่วนสามของคืนไปแล้วเนี่ยขณะที่แม้แต่บางทีเมียเรายังนอนอยู่เลยแล้วเราเปิดไฟก็ไม่ได้ดูอีกไม่ใช่เมียผมนะอันนี้เมียเราหมายถึงเมียพวกเราอะไรเนี่ยเปิดไฟแสงแยงตาปัญหามันมาเพียบเลยเนี่ยละหมาดในเวลาค่ำคืนยากไหมวะยีว่ายากไหมจ๊ะวะยีเสื้อสีอะไรนั่นน่ะที่พิงเสาอ่ะยากไหมวะยีว่ายากไหมฮะใส่เม็ดเนี่ยไม่ดีเลยนะเวลาถามเราไม่รู้ว่าตอบว่าอะไรเนี่ยละหมาดบางคนบอกอาจารย์กิยามุลเลนยิ่งวัยรุ่นอาจารย์คนแก่ๆไม่ยากทำไมอ่ะเพราะคนแก่ๆขึ้นเยี่ยวบ่อยใช่ไหมก็อาศัยเวลาที่ขึ้นเยี่ยวตอนตีสองตีสามอ่านนั้นละหมาดมาละหมาดเลยวัยรุ่นคนแก่ก็จะบอกว่าวัยรุ่นละหมาดกิยามุลเลนน่ะยากพี่น้องผมบอกเลยนะอันนี้ขี้โม้วัยรุ่นน่ะตัวละหมาดกิยามุลเลนง่ายเลยดูจากไหนอ่ะรู้จักฟีฟ่าไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคนนั่งดูกันมาตีไหนตีสองตีสามเวลาตะฮัจญุดน่ะขึ้นได้บางคนยอมเสียสละเอ้ยมัดไว้ไม่นอนเลยอ๋อรอดูยูฟ่าอยู่ทนได้ทนไหวเวลาเดียวกับกิยามุลเลนแต่ให้ละหมาดตะฮัจญุดกิยามุลเลนไม่ไหวดังนั้นคนแก่ได้เปรียบโอกาสเปลี่ยนแปลงเพราะขึ้นอะไรขึ้นฉี่บ่อยก็ใช้เวลานั้นนะตะยศนะโอ้โหบางคนพี่น้องไปฉี่เนี่ยรีบเลยนะเพราะกลัวความง่วงมันจะหลุดรีบเลยฉี่ล้างเสร็จปั๊บกลับกระโดดขึ้นนอนเลยได้โอกาสแล้วเนี่ยคนแก่ๆอายุเยอะๆเนี่ยเวลามองจริงๆอัลเลาะห์ให้โอกาสเตาบัตเยอะนะให้ได้ขึ้นในเวลากลางคืนเพราะเนื่องต้องฉี่บ่อยเนี่ยแต่สุดท้ายเราปล่อยเวลาไม่ยอมละหมาดวัยรุ่นอยู่ละมาดูบอลได้แต่กิยามุลเลนไม่ไหวแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองยังเริ่มกิยามุลเลนเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งพี่น้อยถ้ามีชีวิตตั้งนี้ต่อไปอีก3ปี4ปีก็ได้กิยามุลเลน 3-4 ครั้งแล้วแล้วถามว่าสภาพอย่างเงี้ยจะบอกกับนบีว่าฉันน่ะรักนบีฉันน่ะพวกนบีฉันจะเปลี่ยนแปลงอุมมะฮ์นี่อย่างเงี้ยเหรออันนี้คำถามนะบางคนบอกอาจารย์แม้นั่นมันเรื่องซุนนะห์ผมกำลังตอบหัวข้อที่เขาให้บรรยายว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ต้องถึงขั้นสังคมเอาตัวเราก่อนถ้าทุกบ้านกิยามุลเลนได้สังคมดีทุกบ้านรักษาละหมาดได้เนี่ยสองข้อเนี่ยสังคมดีผมเคยดูเขาเขียนการ์ตูนเนี่ยอยู่ในเฟซบุ๊กพี่น้องเขาเขียนภาพบ้านเนี่ยนะเป็นหมู่บ้านเลยหลังจากนั้นนะเขาเอาหลังคาออกหมดเอาหลังคาเนี่ยออกหมดเลยทุกบ้านปรากฏว่ามีเพศ 3-4 บ้านเท่านั้นที่เปิดไฟจาก 30-40 หลังคาเรือนเหลือ3บ้านตอนตี3ที่เปิดไฟแต่ปรากฏว่าเวลามองเข้าไปในไฟที่เปิดอยู่3ดวง2ดวงกำลังนั่งดูโทรทัศน์ทนนั่งดูโทรทัศน์ไหวมีบ้านเดียวจาก30บ้าน
ที่ยืนกิยามุลเลนในเวลาตีสองตีสามคำถามคือบ้านนั้นบ้านเราเปล่าถ้าไม่ใช่พี่น้องจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรข้อที่สามสิ่งที่เราจะต้องพึงเปลี่ยนแปลงก็คืออัสาอาตุนอินเทอร์เน็ตเวลาที่เรามอบให้กับนี่อินเทอร์เน็ตคือช่วงเวลาที่เราตั้งแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องลองนับดูนะว่าวันหนึ่งท่านจับโทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยกี่นาทีพี่น้องสมมุติว่าเอา2ชั่วโมงพอในมือเราถืออินเทอร์เน็ตอยู่ในมือโทรศัพท์เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้2ชั่วโมงผมถามคำถามว่าใน2ชั่วโมงเป็นเรื่องเรากี่ชั่วโมงส่วนใหญ่เป็นเรื่องชาวบ้านหมดเลยเป็นเรื่องชาวบ้านหมดเลยเรื่องชาวบ้านยังไม่พอเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียผลบุญอีกกี่นาทีตอนนี้เนี่ยพี่น้องเขาถึงขั้นว่านั่งกันอยู่4คนเนี่ยนะเฮ้ยมัดสั่งอะไรวะมัดตอบแล้วแต่มึงนี่นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยความที่อินเทอร์เน็ตมันอยู่ในมือไม่คุยกันแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแล้วตอนนี้พี่น้องผมจะเล่าให้ฟังนะภัยร้ายทำไมเขาถึงเขียนว่าเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลการเปลี่ยนแปลงเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโทรศัพท์เพราะเพื่อนผมเนี่ยของจริงพี่น้องแกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปละหมาดก่อนเวลาไปละหมาดปั๊บอันนี้ของจริงเลยพี่น้องเวลาเราจะละหมาดปุ๊บแกก็วางโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็แกยืนละหมาดข้างโต๊ะนี่ผมเห็นกับตาของจริงเลยถ้าพี่น้องบอกเอ้ยอาจารย์ใครมันจะติดโทรศัพท์ขนาดนั้นผมไม่รู้หรอกว่าติดหรือไม่ติดหรือบังเอิญปรากฏว่าแกละหมาดอยู่สายโทรศัพท์เข้าพี่น้องความเคยชินน่ะฮัลโหลละหมาดอยู่เชื่อไหมผมนั่งกันอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยความที่มันติดมือมากอ่ะนี่ผมไม่อยากจะเอามาบอกว่าเขาคือใครเขาจะเล่นงานผมเอาความที่ติดน่ะพี่น้องอย่าทำเป็นเล่นไอเนี้ยกลายเป็นเรื่องเล็กเลยที่ผมว่าพี่น้องเคยเห็นข่าวไหมล่ะที่ออกอ่ะเด็กบางคนเนี่ยเอามือกดอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือแล้วอ่ะเด็กบางคนตาเสียเลยเพราะวันอยู่กับอะไรโทรศัพท์สาอาตุนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องโทรศัพท์ผัวเมียกี่คู่มาแล้วพี่น้องเลิกกันเพราะอินเทอร์เน็ตกี่คู่มาแล้วพี่น้องอย่าหวังเลยนะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกฉันอีมานดีอ้าวสมมุติบางพรเล่นโทรศัพท์มีคนสั่งบางพรคะสั่งผัดกะเพราหน่อยค่ะถามว่าใจสั่นไหมล่ะแล้วบางทีสั่งผัดกะเพรากองเดียวมันคุยยาวเลยสมัยเป็นนักมวยเนี่ยเก่งมากไหมคะแล้วเจอค้าสองค้าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแค่นี้ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นกันแล้วเนี่ยอันตรายที่มันเกิดนักวิชาการเขาถึงเอามาเตือนไงสาอาตุนอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญพวกเราเนี่ยจึงเวลาเราปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปเราจึงไม่เห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรมันจะหนักหนาขนาดไหนเนี่ยพึงรู้เอาไว้อินเทอร์เน็ตลูกเราพี่น้องอยู่ในบ้านล็อกประตูมีคนเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับการเล่นโทรศัพท์ก็คือลูกจะกลายเป็นคนที่โกหกเราลูกจะกลายเป็นคนที่โกหกเราเขาบอกอันนี้ได้กับที่บ้านเขาเลยลูกกลับมาจากโรงเรียน5โมงเย็นเข้ามาถึงบ้านปุ๊บเข้าห้องล็อกประตูเล่นอะไรอินเทอร์เน็ตเลยแม่ตะโกนถามลูกเอ้ยละหมาดหรือยังคำตอบที่ได้เหมือนกันคือละหมาดแล้วละหมาดแล้ววิธีจัดการระหว่างอินเทอร์เน็ตกับละหมาดนักวิชาการเขาจึงเตือนว่าบ้านไหนอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องละหมาดกับอินเทอร์เน็ตของลูกๆให้ทำการละหมาดเป็นอะไรเป็นญะมาอะห์นี่คือวิธีการแก้ไขอาจารย์ลูกฉันละหมาดแล้วอยู่ในห้องพี่น้องไปดูเถอะพลาดเรียกออกมาเลยบ้านเราทำเป็นล้านพี่น้องมีที่ใหญ่โตมโหฬารทึก
บางบ้านตีแบตในบ้านได้แต่เวลาละหมาดจะมาเรียกลูกรวมไม่ได้อาจารย์เวลาละหมาดรวมกันแล้วมันแน่นตีแบตในบ้านได้แต่เวลาจะรวมลูกละหมาดญะมาอะห์ไม่ได้พี่น้องจะไปแก้ปัญหาสังคมอะไรกุรอานบอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูกูอันฟูซากุมเริ่มที่ไหนเราน่ะขอมาอัพนะสายหน้าสายหัวเราจะไปแก้ปัญหาสังคมในบ้านเรายังยับเลยเนี่ยจะแก้สองประเด็นแรกเรื่องละหมาดกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเขารวบรวมวิธีแก้ไขให้ทำการละหมาดญะมาอะห์เอาเฉพาะ5เวลาก่อนแล้วท่านจะแก้ปัญหาลูกของท่านที่ติดอินเทอร์เน็ตได้แต่เวลาบอกจานอย่าไปเอาอะไรกับมันมากเลยอย่าไปกดดันอะไรมันมากเลยพี่น้องก็จะได้ผลอย่างที่เห็นๆกันนั่นแหละไปต่อข้อที่เท่าไหร่ละ4ข้อที่4จำได้มั้งมั้ยจ๊ะข้อที่1รักษาละหมาด5เวลา2ทำให้เกิดการละหมาดกิยามุลเลนขึ้นให้ได้ในชีวิตเราข้อที่3ให้จัดการเวลาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบางบ้านเขาตั้งกติกาลูกเลยให้วันละชั่วโมงโทรศัพท์ต้องเอามาตั้งไว้ตรงนี้ได้เวลาแล้วเอาไปเล่นแต่พวกเราลูกร้องใช่ไหมร้องใช่ไหมเอาไปร้องใช่ไหมเอาไปสุดท้ายลูกก็รู้แล้วว่าถ้าจะอยากจะได้อินเทอร์เน็ตต้องร้องอ้าวต่อไปข้อที่4ต้องฝึกหัวใจให้ชินกับการระงับฝึกหัวใจของเราเนี่ยพี่น้องให้ชินกับการระงับให้ได้ระงับอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่น้องที่พึงได้แล้วไม่ได้ต้องระงับหัวใจของเราให้ได้มีไหมสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้มีบางอย่างพี่น้องอยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วยังเอามาไม่ได้ต้องระงับหัวใจในขณะที่เสียสิ่งที่เราอยากจะได้ไปแต่คนส่วนใหญ่พี่น้องได้ฟังแบบนี้ไม่เข้าใจหรือบางคนถึงขั้นยอมทิ้งในสิ่งที่ศาสนาบอกให้เอามาให้ได้ยอมทิ้งใครตอบถูกเดี๋ยวผมยกกาให้ใครตอบถูกว่าคนเราเนี่ยกล้าทิ้งในสิ่งที่ศาสนาบอกว่าให้รักษาใครตอบถูกเอาที่ผมเตรียมมานะถ้าอย่างอื่นมันมีหลายอย่างเอาที่ผมเตรียมมาใครตอบถูกยกกาทองคำให้หมดเวลาแล้วจ้ะนั่นก็คือซิลตุรรอฮิมการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติการผูกมิตรกับญาติสนิทของเราเนี่ยศาสนาสั่งไหมสั่งแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนอย่างพวกเราที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยอมตัดขาดเครือญาติใครกล้าเถียงว่าอาจารย์ไม่มีหรอกยกมือให้ผมดูเลยไม่ใช่เรานะผมพูดถึงสังคมใครที่บอกว่าสังคมมุสลิมไม่มีแล้วคนที่กล้าตัดขาดเครือญาติไม่ต้องตัดแบบว่ากูมีคุยกับมึง3วันไม่ใช่นะเอาว่าตัดชนิดที่ว่าตายก็ไม่ไปละหมาดกันนะพี่น้องคิดว่ามีไหมนี่ไงเราจะแก้ไขอะไรขณะที่ตัวของพวกเรายังกล้าทำเรื่องที่ศาสนาฮารามขนาดนี้ตัดขาดสัมพันธ์กับเครือญาติผมนะได้ยินกระหูเลยได้ยินกระหูเลยมีมายัดบ้านหนึ่งเสียชีวิตอีกบ้านนึงอยู่ติดกันเลยนั่งอยู่ที่หัวบันไดบ้านคนก็มาเยี่ยมมายัดต้องเดินผ่านบ้านเนี้ยไปเขาก็บอกว่าตยอเป็นตยอด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาตยอไปเยี่ยมคนตายมาได้ยังล่ะพี่น้องรู้ไหมเขาพูดว่ายังไงต่อให้เอามันไปฝังกูก็ไม่ไปเยี่ยมมันอย่าว่าแค่ตายเลยนะถึงขั้นเอาไปฝังอะถามว่าคนจะพูดขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องกันใช่ไหมคนรักกันดีๆเนี่ยโอ้โหบางบีนี่ให้ขนมผมให้ขนมบางบีแต่บอกว่าบางบีตายฉันไม่ไปเยี่ยมบางบีหรอกมีไหมล่ะแบบเนี้ยไม่มีตัวย่อเนี่ย
โอ้โหดีกับผมเอาของไปให้ถึงสถานีนิวทีเอ็มปรากฏเวลาตายฉันจะไม่ไปเยี่ยมตัวย่อหรอกมีไหมไม่มีคนต้องทะเลาะกันก่อนประโยคแบบนี้มันถึงจะเกิดขึ้นนี่ไงเราไม่ยอมตัดไม่ยอมระงับอารมณ์โกรธเราไหลเลยไปตามกระแสเลยแล้วเราอยากจะแก้ไขอะไรพี่น้องพึงรู้เอาไว้นะใครก็ตามที่เขาตัดขาดเครือญาติไปดูว่าผลมันเป็นยังไงมั่งยาละซิรัตรอฮิมอะลามะตุนอะลัลอีมานิบิลลาการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นการแสดงออกซึ่งการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคนที่ตัดขาดสัมพันธ์กับเครือญาติถ้าสมมติผมบอกว่าตัวย่อเนี่ยนะไม่เชื่ออัลลอฮ์ตัวย่อโกรธไหมโกรธมึงว่ากูไม่เชื่ออัลลอฮ์ได้ไงมึงว่ากูเป็นกาเฟรเหรอแต่ทั้งที่เรายืนการว่าเราจะตัดขาดเครือญาติน่ะเนี่ยนักวิชาการบอกไอ้คนที่บอกว่าเขาติดต่อสัมพันธ์เครือญาติเขารักอัลลอฮ์เขาเชื่ออัลลอฮ์แล้วในขณะเดียวกันคนที่ตัดขาดเครือญาติว่ายังไงโอ้ฉันก็รักอัลลอฮ์แหละแต่ฉันขอตัดขาดเครือญาติดังนั้นขอดุอานะให้คนที่มาที่นี่อย่าเป็นคนที่หาญกล้าตัดขาดเครือญาติของตัวเองตะยอทะเลาะกับพี่น้องมีไหมมีไหมจ๊ะเออพี่น้องถ้ามีนะไปคืนดีซะมันไม่คุ้มอาจารย์เขาทำให้ฉันเจ็บล่ะอ้าวดูข้อที่หนึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดงออกซึ่งการอีมานข้อที่สองยาละซิลาตารอฮิมสะบะบัลลิดูคูลินจันนะเป็นเหตุให้ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อ้าวจะว่ายังไงต่ออาจารย์ฉันไม่ยอมฉันยังไงฉันจะตัดขาดกับมันอ้าวแล้วในความตรงกันข้ามกับสะบะบัลลิดูคูลินจันนะมันคืออะไรถ้าแปลก็หาว่าปากเสียอีกอ๋อนี่มึงจับกูลงนรกเหรออ้าวลงแปลเองเอ้าจะได้ไม่สะเทือนใจนักข้อที่3มินอัสบาบินนาจาติมินัลอุกูบะต่อให้ได้เข้าสวรรค์นะท่านก็ไม่รอดต่อการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีเอาว่าเบาหน่อยอาจารย์ยังไงฉันก็ไม่คืนดีกับญาติฉันต่อให้ต้องถูกอัลลอฮ์ลงโทษฉันก็จะเอาก็เตรียมการรอเอาไว้ผมบอกให้นะจริงๆเรื่องยากด่าชาวบ้านนะง่ายกว่าไปขอโทษอีกนะด่าชาวบ้านเนี่ยแล้วก็การด่าคนพี่น้องมันจะเร็วกว่าการตัดสินใจไปขอโทษคนสมมติผมเนี่ยไม่ชอบบังบีไอ้บังบีไอ้เลวขอมาฮับนะบังบีสมมุติตัวอย่างด่าเขาแป๊บเดียวบังบีบอกกูไม่เคยรู้จักกับมึงเลยด่าเขาน่ะเร็วพี่น้องแต่จะให้เดินไปขอโทษยันอยู่นั่นแหละนี่ของจริงเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนจะด่าเขาน่ะเขาจะโกรธหรือไม่โกรธอารมณ์ไหนจะเศร้าไม่เศร้าเราเข้าได้ทันทีแต่เวลาจะขอโทษยันบางคนยันเป็น10ปียังไม่กล้าเข้าเลยก็เลือกเอาพี่น้องเข้านรกหรือถูกลงโทษข้อที่4มินอัสบาบิลกุลุกุบูลิลอามาลีอินดัลลอฮ์เป็นเหตุต่อการที่อัลลอฮ์จะรับการงานของบ่าวของพระองค์มีข้อไหนเบามั่งนี่เราอยากจะเป็นคนดีแต่ญาติพี่น้องเรายอมตัดขาดนี่คือความหายนะที่บรรดานักวิชาการบอกแต่เราก็ยังยืนการอยู่นั่นแหละว่าฉันจะตัดขาดผมไม่รู้หรอกว่าใครเจอสถานการณ์ไหนมาแต่ให้นึกอยู่แบบนี้ว่าผลแห่งความเดือดร้อนที่เราจะต้องรับคุ้มไหมกับการที่จะไปขอคืนดีข้อที่5อันนซีลาตัรรอฮิมมินอาซอมีอัสบาบิสซิอัติริรอซซักเป็นเหตุแห่งการประทานริซกีจากอัลลอฮ์หากคนคนนั้นไปขอคืนดีกับพี่น้องเขาถ้า
้าคืนดีกับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ริสกีแบบซีอาตุนแบบกว้างขวางพี่น้องนี่คือผลประโยชน์ที่บรรดานักวิชาการเอามาบอกกับพวกเราสุดท้ายเราบอกกูก็ยังจะตัดขาดกับมันแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเมื่อไหร่ผมเอามาบอกกับพี่น้องเนี่ยที่ผมจดมาเนี่ยนะพี่น้องดูเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษนี่เพิ่งจะผ่านไป4ข้อเองแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งหน้ากระดาษหน้าหลังนี่อีก2หน้าเต็มๆต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ถามว่าค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าพี่น้องฟังหมดทุกเรื่องกลับไปทำได้สักเรื่องหนึ่งคุ้มละบางคนบอกอาจารย์เจตนาฉันไม่ได้ที่ฟังบรรยายเห็นก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมเห็นก๋วยเตี๋ยวไก่เอาและกรุณาเลือกสักเรื่องหนึ่งที่ผมว่าตั้งเจตนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพี่น้องจำเอาไว้นะการจะได้ขึ้นสวรรค์ของอัลลอฮ์คำว่าขึ้นมันมีนัยยะนะมันต้องเหนื่อยแต่นรกนะเพียงแค่โดดลงชั่ววูบเดียวพี่น้องได้ไปนรกแล้วแต่สวรรค์ต้องขึ้นความหมายณตรงนี้ให้รู้เลยว่าจะไปสวรรค์ไม่มีใครไปแบบสบายต้องเหนื่อยข้อที่เท่าไรข้อที่4ข้อที่5เอาวะดะนับซะกะอะลัสซอดะกอตต้องให้ชีวิตเราเคยชินกับการทำซอดะกอโอ้อาจารย์สี่ข้อที่ผ่านมาพอไหววันละขึ้นข้อที่ห้าว่าให้ทำซอดะกะถ้าจะยากเดี๋ยวพี่น้องครับใครที่มาวันนี้นะขอมาอัพผมเอามาแค่50เล่มหนังสือที่อยู่ตรงนั้นนะมีคนเขาซื้อแล้วเรียบร้อยผมบอกว่าผมจะมาบรรยายที่ร้านสเต็กบางพรผมสอนไลฟ์สดตอนเช้ามีคนบอกอาจารย์ฉันขอซื้อหนังสือเอาไปแจกคนที่เขามาฟังบรรยายด้วยอันนี้ผมเอามาเพียงแค่50เล่มเท่านั้นไม่รู้ว่าจะมีคนเท่าไหร่นะครับพี่น้องมีคนให้ทั้งหมดนะตอนนี้ให้มาแล้วนะ200เล่มแต่ผมกลัวว่าโอยวันนี้ยังคุยอยู่ตอนนั่งรถมาว่าจะมีสัก 5-6 คนหรือเปล่าโอ้ดีใจนะวันนี้มากันเยอะแต่รีบพี่น้องมีที่ไหนฟังบรรยายรีบไปนะเพราะตัวใหม่กำลังจะมาอีกแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันอีกเนี่ยขอดูอาวะฮัดอุมรอก็ขออีกสักรอบนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอะไรนะโอไมค์คอนจะมาอีกแล้วนะเดี๋ยวอ้าวจานงานที่เชิญเอาไว้ยกเลิกนะโอไมค์คอนเขามาแล้วนะดังนั้นเอาวะดะนับสกาอัลสอดากอตให้ชีวิตเราเคยชินกับการทำสอดากอเรื่องทำสอดากอยากเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวช่วยสอดกอกันให้หนักๆเลยนะเดี๋ยวอาจารย์สอดีกีนจะจัดงานวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์วันที่4ธันวานะวันที่4ธันวาที่ศูนย์กลางนะถ้าใครไปไม่ได้พี่น้องก็ให้ตังค์ตั้งแต่วันนี้ก่อนเลยทำไมอ่ะโอ้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจารย์เอาวะดะนับซะกะอะลัสซอดกอตวันเนี้ยอย่าเพิ่งละหมาดกิยามุลเลนตรงนี้นะครับกลับไปละหมาดที่บ้านแต่ที่ทำได้เลยก็คือซอดาก็ทำได้เลยแล้ววันนี้ซอดาก็ให้กับใครให้อาจารย์ซอดีกีน500ให้อาจารย์ซอดีกีน200แล้วก็ให้ใครต่อให้ใครก็ได้นะแล้วแบ่งถ้ามาแล้วตั้งเลยว่านึกว่าไม่ได้ไปงานอาจารย์ซอดีกีนวันที่4ที่ศูนย์กลางนะให้เลยช่วยเลยทำไมอ่ะนี่เป็นคำตอบว่าเรากำลังจะทำให้ชีวิตเราเคยชินอยู่กับการทำซอดากอททุกวิถีทางทำได้บางคนบอกอาจารย์เอาอีกแล้วขอรับบริจาคอีกแล้วไม่ใช่ซอดากอไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคอย่างเดียวบางคนไม่มีตังทำยังไงเดินไปหาอาจารย์สติกินอาจารย์คะแล้วก็ยิ้มให้หนึ่งทีเป็นอะไรแล้วเป็นซอดากอแต่ดูด้วยนะภรรยาจะสอดีกินมาเปล่ายิ้มเดาๆเดี๋ยวโดนนะสอดก็พูดดีๆกะลิมาตุตตอยยิบะสอดก็คำพูดดีๆก็เป็นสอดก็แต่เวลาพวกเราเวลาได้ยินสอดก็ปั๊บแอนตี้แล้วอาจารย์เอ้ยอาจารย์สอดก็อีกแล้วฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่ต้องดูสิศาสนาสอนสอดก็กี่รายการนะสตังเป็นสอดก็ได้คำพูดเป็น
ซอดากอฮ์ได้รอยยิ้มดีๆอัลอิบติซามก็เป็นซอดากอฮ์ได้แต่เวลามาแล้วนี่ทำหันหลังด้วยนะบางทีมันหน้าดีถูดีถูไม่ได้ดีถูเราก็บาปอีกนะซอดากอไปนะบอกแล้วนะใครที่ไหนใครที่จะไม่ไปงานอาจารย์ซอดิกีนยกมือขึ้นโอ้โหอาจารย์ซอดิกีนเอ้ยผมว่าศูนย์กลางไม่พอแล้วแหละอย่างเงี้ยเฉพาะตรงนี้นี่ก็เป็นร้อยแล้วอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละไม่ใช่อ๋ออาจารย์ตอนเนี้ยฉันขอไม่ยกมือแต่วันงานฉันก็ไม่ไปไม่ได้นะอ้าวเขาให้ของผมถึง45ดังนั้นตรงนี้ผมขอบอกกับพี่น้องนะครับเอาไว้5รายการแล้วกันเพราะผมมีรายการที่จะบอกเฉพาะเจาะเลยจะบอกเฉพาะเจาะเลยสำหรับผมไปอ่านมาเจอในอินเทอร์เน็ตกันแล้วกันมีคนส่งมาให้ไม่ใช่อ่านเจอเองหรอกมีคนส่งมาให้วันนี้เลยตั้งใจเจตนาโอกาสจะได้มาบรรยายมันน้อยแล้วก็โควิดกำลังจะมาด้วยแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเห็นบางพรเนี่ยก็พี่น้องช่วยขอดุอาให้อายอบางพรด้วยนะเขาไม่สบายอยู่นะอัลลอฮุมมัชฟีกะประโยคง่ายๆแบบนี้แหละอัลลอฮุมมัชฟีกะผมเล่าเรื่องการขอดุอานิดนึงพี่น้องดุอาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอาจารย์ฉันขอดุอาแล้วอัลลอฮ์จะรับเรอฉันมันไม่ใช่โต๊ะครูใหญ่โตอะไรผมเล่าให้พี่น้องฟังผมเคยพาคนไปทำอุมรอห์1คันรถบัสผู้หญิงคนนี้พี่น้องเป็นโรคประสาทต้องกินยาตลอดโรคประสาทไม่ใช่คนบ้าแบบว่าโวยวายนะประสาทถ้าไม่กินยาให้ตรงเวลาเนี่ยมันจะไม่สั่งการให้ร่างกายเนี่ยขยับปกติมันจะกลายเป็นหุ่นยนต์เลยพี่น้องสมมติว่าบางเขาจะหันแบบเนี้ยฟังรู้เรื่องแต่เขาจะตอบสนองเหมือนกับหุ่นยนต์คือจะช้าไปแต่กินยาปุ๊บปกติเขาก็เดินทางไปทำอุมเราะห์ด้วยไปกับแม่เขาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จะต้องออกเดินทางไปด้านนอกเขาก็รีบกุลีกุจอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถออกไปที่ถึงมัสยิดกุบาไปถึงมัสยิดกุบาระหว่างเดินทางไปถึงมัสยิดกุบาก่อนจะลงจากมัสยิดกุบาเนี่ยปรากฏว่าอาการเนี่ยเกิดเนื่องจากเขาไม่ได้กินยาแม่ก็บอกอาจารย์ลูกฉันเป็นแล้วทำยังไงดีลืมเอายามาผมก็เรียกลูกเขาอะหันเหมือนหุ่นยนต์เลยช้ามากช้าแบบเขาบอกเนี่ยอาจารย์ถ้าไม่ได้กินยาเนี่ยถึงขั้นนิ่งเลยแต่รถเนี่ยมันออกมาแล้วมาจนถึงมัสยิดกุบาพี่น้องคิดดูจากมะดีนะห์ออกมามัสยิดกุบาเนี่ยมันไกลอ่ะมันไกลก็เลยทำยังไงอ่ะจะตีรถกลับไปเอายาหรือว่าจะทำยังไงได้นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกให้คนที่อยู่บนรถทุกคนเนี่ยนะพี่น้องนะผมตอนเนี้ยไม่มียาที่จะให้คนคนนี้กินแต่สิ่งหนึ่งที่เราเคยเรียนมาจากศาสนาสอนมั่นใจให้ได้ว่าดุอาของอัลลอฮ์ช่วยได้ข้อที่หนึ่งดุอาที่นบีสอนเนี่ยอัลลอฮุมมัชฟีกาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเยียวยารักษาคนคนเนี้ยพี่น้องท่องดุอาเดี๋ยวต้นนี้นะท่องดุอาทุกคนเลยช่วยท่องให้ผมหน่อยแล้วก็เวลาเราท่องบางชื่ออะไรจ๊ะอามีนสมมุติเราเชื่อเราจะท่องให้บางอามีนให้เราท่องว่าอัลลอฮุมมัชฟีกะยาเนี่ยแปลว่าโอ้แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปข้างหลังจะรักษาให้บางอามีนอัลลอฮุมมัชฟีกะยาอามีนใส่แบบนี้เลยนะปรากฏว่าผมให้คนทั้งบ้านเลยช่วยขอดุอากันผมบอกว่าตอนนี้ผมไม่มียาถ้าจะตีรถกลับไปเอายามันก็ไกลเอาว่าตอนเนี้ยมอบที่อัลลอฮ์เลยเพราะทุกคนมาเนี่ยพี่น้องในสภาวะที่เราจะตะกรุบอัลลอฮ์สุดในชีวิตละเดินทางจากไทยเนี่ยเพื่อจะมาเหยียบที่เนี่ยหวังขอดุอาพี่น้องขอให้ผมสักครั้งหนึ่งใส่ชื่อคนนี้ให้ผมด้วยคนทั้งบัดพี่น้องขอดุอาทุกคนหลังจากนั้นข้อที่สองผมก็บอกกับแม่เขา
หัจญะวันนี้เชื่อให้สุดใจว่าซอดอกะห์จะพักบาลาได้เชื่อไหมพี่น้องเขาให้สตังค์ผมมา100 เหรียญเขาบอกควักกระเป๋าลูกเขาอะเอาออกมา100 เหรียญอาจารย์เอาลงไปซื้อผลไม้หน้ามัสยิดกุบาเลยผมก็เอาลงไปซื้อขึ้นมาแม่เนี่ยนะเอาของตัวเองออกมาอีก100 เหรียญเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์เดี๋ยวมันจะไม่แรงนี่คือคนเป็นแม่นะเดี๋ยวมันจะไม่แรงอาจารย์เอาซอดาก็จากฉันด้วยให้อีก100 เหรียญผมเอาไปซื้อขึ้นมาบอกวันนี้ที่เรากินขอให้ทุกคนกินให้หมดเลยนะเราตั้งเจตนาขออัลลอฮ์ทั้งที่ไม่กินยาเนี่ยแหละขออัลลอฮ์ช่วยให้คนเนี่ยหายหน่อยเชื่อไหมพี่น้องหลังจากที่พ่ำขอดูอากันอยู่พักใหญ่ผลไม้ที่เอามากินเนี่ยนะกินกันโอ้โหพวกนี้ก็แม่ต่ออัดจริงๆกินกันหมดกระบะเลยปรากฏพี่น้องผู้หญิงคนนี้นะไอ้ผู้หญิงขอมาผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายพี่ชายเขาไม่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยพี่น้องไปเนี่ยก่อนจะลงมัสยิดกุบาเนี่ยแกหันได้หันจากที่แบบเป็นหุ่นเนี่ยนะหันได้จนกระทั่งลงไปละหมาดมัสยิดกุบาได้แม่ร้องไห้เลยอาจารย์ฉันน่ะนะให้ลูกกินยามาตลอดไม่เคยเชื่อกะหูกะตาไม่เคยเห็นว่าดูอากับซอดาเกาะห์จะรักษาได้นี่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องหัวใจณสถานการณ์นั้นต้องมอบให้อัลลอฮ์ให้สุดแล้วมันได้จริงๆเราเคยได้ยินเรื่องหินขยับแล้วใช่ไหมถ้าเราให้อัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะสามารถช่วยแต่ทุกวันนี้เราอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าหมดใจหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้นะพี่น้องให้สตังค์ทำน้ำตาเพราะเขารู้ว่าลูกเขาไม่ได้กินยาแล้วเขาก็เกรงใจคนที่มาด้วยจะถอยรถกลับไปเอาเขาก็เกรงใจสุดท้ายพี่น้องเขาลงถึงสนามบินนะญาติมารับเขาเล่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยให้คนที่มารับฟังนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้นึกเอาไว้ดูอาเวลาไปเยี่ยมคนป่วยหรือรู้ว่าใครป่วยอัลลอฮุมมัชฟีกายาแล้วก็ใส่ชื่อคนนั้นลงไปทีนี้ที่ผมอยากจะเอามาเล่าตรงนี้เพราะผมได้มีโอกาสรู้ว่าบังพรเนี่ยเขาดูแลพ่อเขาอยู่ตอนนี้พ่อเขาป่วยที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องบังพรเนี่ยโทรหาผม2 ครั้งแล้วอาจารย์จองหลุมหน่อยจัดการเลยเตรียมเลยสุดท้ายพี่น้องเห็นใช่ไหมที่เขาส่งว่าช่วยขอดูอารอดไปแล้วครั้งที่1ผ่านไปอีก 3-4 เดือนอาจารย์จองหลุมรอบนี้ถ้าจะไม่รอดแน่แกก็ส่งลงไปในเฟซคนขอดูอายาวผมไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์มุสยับดูอาใครแต่อายะเขาก็รอดอีกผมเลยคุยกับบังพรว่าบังพรผมว่าไอ้รอบ3เนี่ยไม่บังพรกับผมแหละเพราะป๋าบังพรเนี่ยคงจะรอดอยู่ทำไมผมเอาเรื่องนี้มาเล่ารู้ไหมพี่น้องในตอนท้ายเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องทุกคนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคนดูแลพ่อแม่ที่เป็นคนดูแลพ่อแม่ท่านจะเจอกับ 4-5 รายการที่ผมเลือกมาให้เตรียมใจเอาไว้เลยนะข้อที่1คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ท่านจะเจอกับสถานการณ์3อย่างข้อที่1นะท่านจะเจอกับสถานการณ์3อย่างนั่นก็คือทำไมมันยากจังวะคนที่เลี้ยงพ่อแม่ในเวลาแก่เนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้วะข้อที่2ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะและข้อที่3มันจะทำให้น้ำตาของคนที่เลี้ยงพ่อแม่ถึงขั้นตกน้ำตาไหลบ้างยังมึงพรยังนะแต่นั้นเลี้ยงต่อไปคนที่เลี้ยงพ่อแม่ในวัยในยามแก่ชราสถานการณ์3อย่างนี้เตรียมใจรอไว้เลยพี่น้องทำไมมันถึงยากขนาดนี้ทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้แล้วสุดท้ายทั้ง2อย่างมันจะผลักดันให้น้ำตาตกผมจะบอกกับพี่น้องนะน้าสาวผมเนี่ยความยากที่แกเจอคืออะไรรู้ไหมแกเลี้ยงโต๊ะผมในวันที่โต๊ะผมแก่ชรานะ
นี่คือของจริงพี่น้องเตรียมใจ2คนแล้วที่เล่าให้ผมฟังคนแรกคือน้าสาวผมเลยอีกคนหนึ่งคือฮัจญีนาอิมนั่นก็คือเวลาตกตอนกลางคืนคนแก่อายุ70 80 90เนี่ยเขาจะพูดกับคนดูแลว่าเอ้ยมึงไปดูสินะข้างเสาน่ะใครยืนอยู่วะเขาทำไมไม่กลับบ้านไอ้คนดูหมอไม่มีใครไม่มึงบอกให้เขาถ้ามีงั้นก็นอนที่บ้านเราดึกแล้วนี่เตรียมใจไว้ฮัจญีนาอิมเล่าให้ผมฟังอ่ะไปเคาะบอกบอกบอกนาอิมอิมเอ้ยไปดูสิเด็กที่ไหนวิ่งใต้ถุนน่ะเจียวเลยแล้วเวลาลงไปดูพี่น้องเงียบกริบถามว่าไอ้ตอนฟังนะเราไม่สาอะไรเจอเองเป็นยังไงตีสองตีสามไปเคาะไปดูสิใครมาบ้านเราวะนั่งกันเต็มเลยน่ะทำยังไงนี่ฮัจญีนาอิมเจอมาแล้วเล่าให้ผมฟังตรงกับที่น้าสาวผมเล่าเลยเอาจนร้องเอาจนร้องอ้าวทำไมไม่กลับกันล่ะเนี่ยนั่งกันอยู่ทำไมกลับไปบ้านได้แล้วน้าผมอยู่หมอคุยกับใครสถานการณ์ยากอย่างนี้จะเกิดกับคนดูแลพ่อแม่อันที่สองพึงรู้เอาไว้เลยใครที่ได้ดูแลพ่อแม่ท่านคือคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้ได้ทำงานนี้อย่าไปถามหาคำถามว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ดูแลอย่าไปถามยิ่งมีพี่น้อง 4-5 คนเนี่ยพี่น้องไอ้นี่ทำไมมึงไม่เอาไปดูมั่งล่ะทำไมมึงไม่เอาไปดูมั่งกูดูแย่แล้วเนี่ยให้นึกกำลังใจกับตัวเราว่าเราคือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเลือกให้ได้ทำงานใหญ่ขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วลูกหลายคนก็ส่งกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังมีคนข้างบ้านชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านบางทีมันก็ดีเหมือนกันมีบ้านอยู่3หลังพี่น้องแม่ปลูกให้3หลังเลยหลังจากนั้นเวลาแม่แก่ชรานั่งวีลแชร์ลูก3คนทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเทปูนหน้าบ้านเลยเทปูนหน้าบ้านเป็นถนนน่ะเชื่อมบ้าน3หลังต่อกันทำไมทำแบบนั้นรู้ไหมเพราะเวลาถึงเวลาเช้าของวันนึงลูกบ้านที่หนึ่งจะเข็นแม่ไปไว้หน้าบ้านหลังที่สองแล้วลูกหลังที่สองก็รับเข้าไปเช้าเข็นไปหลังที่สามเวลาถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งบ้านหลังที่สามเข็นเอามาไว้หลังแรกเขาตกลงกันยังไงก็ช่างแต่ทำไมพี่น้องต้องส่งกันแบบนี้คนที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาก็คือคนหวังดีนะก็คือพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นแหละประเด็นน่ะก็ไปถามโต๊ะคนนี้ว่ารู้สึกยังไงที่ให้ลูกเข็นไปทุกบ้านทุกวันทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขายังจำไม่ผิดนะนะสมัยที่เขาเป็นแม่เลี้ยงลูก3คนไม่เคยเข็นไปให้ใครดูแลเลยไม่เคยส่งลูกของเขาไปให้ใครดูแลแต่วันนี้อัลลอฮ์คงตอบแทนอะไรบางอย่างเขาแหละถึงเอาลูกเขาเนี่ยให้เข็นไปส่งเขาที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ใครที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องภูมิใจเลยนะครับว่านี่คืองานใหญ่ที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อย่าไปส่งให้คนอื่นต้องให้ลูกทั้งหลายแย่งกันว่าเฮ้ยมึงไม่เอามาให้กูสักทีล่ะแต่ทุกวันนี้ลูกพูดยังไงเวลาแม่แก่ชราบังเมื่อไรจะมาเอาหม้อไปอ่ะใช่หรือไม่ใช่อ่ะดังนั้นใครที่แก่แล้วนะผมกระซิบดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอินกิบารีท่องทีเดียวใครอยากได้ให้ผมเขียนใบละ500อ้าวคิดดูแลกกับวัยชราที่จะสบาย500บาทคุ้มไหมบางบีคุ้มดังนั้นใครอยากได้แต่เคยดูเถอะเดินออกไปถึงปากประตูเนี่ยไม่มีใครขอหรอกว่าไหมบางบีนะแลกกับวัยชราของเราท่องให้ได้อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมีนัลกัสลิวะซูอิลกิบารีวัยชราที่ไร้สมรรถภาพไม่มีใครเอาถูกทอดทิ้งอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ฉันพี่น้องผมเคยเห็นคนชราคนหนึ่งนะลูกเขาบริการขนาดไหนรู้ไหมนี่ในชีวิตผมเคยเห็นเลยเวลาแม่พ่อเขาจะขาดเสมหะ
ขาเอามือรองอ่ะเอามือรองอ่ะรองเสมหะสกปรกไหมในความเข้าใจเราสกปรกมีคนถามว่าเอามือรองทำไมเขาบอกว่าเขาจะได้ใช้นิ้วเขาเนี่ยเคลียร์ดูว่าในเสมหะแม่เขาเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไงเสมหะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเขาจะได้บอกกับหมอถูกเขาดูแลขนาดเนี่ยพี่น้องแล้วถึงวันนี้เขาแก่ชราลูกเขาดูแลเขาเหมือนวันที่เขาดูแลแม่เขาเลยพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่บรรดานักวิชาการพูดนะมันเป๊ะแบบนั้นจริงๆผู้หญิงคนที่เป็นแม่เนี่ยวันที่เขาเสียชีวิตเขาบอกกูนะภูมิใจมีลูกอย่างมึงโดยไม่ต้องถามเลยเพราะความดีของเขาทำให้พ่อแม่พูดประโยคนี้เราเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิถ้าเราถามพ่อแม่เราว่ามารู้สึกกับฉันยังไงเขาจะตอบเราว่ายังไงรอมึงไปไกลอีเนี่ยเรามีคำตอบหรือยังที่แม่เราจะตอบกับเราพ่อเราจะตอบกับเรามีหรือยังข้อที่สามการที่พ่อแม่แก่ชราแล้วป่วยเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะได้ดูแลท่านหลังจากที่ท่านเคยดูแลเรามาผมเนี่ยเห็นภาพชัดพี่น้องน้องชายผมเนี่ยนะมีลูกกำลังนั่งกินข้าวขอมาอัพใครกำลังกินข้าวกินอะไรอยู่ขอมาอัพอันนี้พี่น้องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันนี้ผมเล่าของที่ผมเห็นน้องชายผมน่ะนั่งกินข้าวพี่น้องขี้กับกินข้าวไปด้วยกันได้ไหมบางทีกินข้าวอยู่คุยเรื่องขี้นี่บางคนโมโหเลยนะผมก็เข้าใจแบบนั้นแต่น้องชายผมเนี่ยเห็นลูกขี้เลยนะยอมวางข้าวแล้วก็ไปล้างก้นลูกกลับมากินข้าวต่อได้นี่คนเป็นพ่อแม่แต่ถามว่าเวลาพ่อแม่แก่ชราต้องแล้งต้องเลี้ยงบ้างขี้พ่อขี้แม่เนี่ยลูกบางคนพี่น้อง ไปดูในตันบีฮุนกอฟิลินอธิบายชัดเลยพี่น้องเขาบอกว่าพึงระวังนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ให้ดีเวลาที่ท่านจะเข้าไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราอย่าบีบจมูกเข้าไปหาท่านแล้วมันก็มีจริงแต่ไปดูเธอคนเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนใหญ่เวลาบริการลูกไม่มีสถานการณ์นี้ไม่มีจะขี้จะเยี่ยวกินข้าวได้ชิวอดกินยังได้แต่ถ้าลูกทำลำบากก็ขอดูอานี่ผมไม่ได้บอกอาจารย์ใครจะทำได้ก็อยากจะให้สังคมมันเปลี่ยนให้ได้อยากจะให้ตัวเรามันเปลี่ยนให้ได้ข้อที่4อันนี้ตรงกับที่ผมบอกว่าทำไมผมเอามาให้บางพรเพราะเราจะเห็นที่โรงพยาบาลมีคนแก่นั่งเรียงต่อแถวเป็นตับเลยแต่ในขณะที่เรามองไปในกลุ่มเด็กๆหรือแม้แต่คนโตที่เขียนอะไรได้แล้วก็จะเห็นว่าข้างๆเขามีพ่อหรือมีแม่นั่งอยู่ข้างๆพี่น้องเข้าใจไหมคนเวลาแก่ชราจะไปหาหมอด้วยตัวเองทั้งที่ผู้หญิงบางคนพี่น้องยังมองไม่เห็นกระดาษเขียนชื่อไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเองลูกอยู่ไหน 3-4-5 คนไม่มีเวลาที่จะมาพาพ่อพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงคราที่ลูกโตแล้วก็ยังคณีไปโรงพยาบาลไปฟังว่าหมอว่ายังไงน้องผมน่ะแต่งงานแล้วนะเวลาไปโรงพยาบาลแม่ยังไปด้วยแล้วพี่น้องไปดูเหอะนี่มันของที่ปรากฏจริงเอาดูในโรงพยาบาลผมกล้าท้าเลยจะมีลูกกี่คนขนีบอยู่ข้างพ่อแม่บางทีหูไม่ได้ยินนั่งเฉยพยาบาลเรียกชื่อเลยไปขนาดไหนก็ไม่รู้ป้าทำไมป้ายังไม่ไปไหนอีกอ่ะอ๋อยังไม่เรียกชื่อป้าแต่เรียกไปยาวขนาดไหนล่ะหูไม่ได้ยินบางคนไปเขียนชื่อไมซาร์เขียนเป็นโมซาเพฮัจญีนะอีมเล่าให้ผมฟังเขาก็เรียกโมซาเพโมซาเพนี่ไงลูกไม่ไปดูแลไม่ไปจัดการเขาก็เขียนออกมาได้แบบนั้นบางทีให้ไปจ่ายช่องยาประตู2ออกเลยประตู2เจอประตู2ปุ๊บโต๊ะเดินออกเลยนี่ไงและเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นจริงในสังคมของพวกเราดังนั้น
ผมเอามาบอกกับพี่น้องวันนี้ลองดูนะพ่อแม่เราอยู่ไหนเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง5รายการที่ผมว่าละหมาด5เวลารักษาให้ดีกิยามุลเลนทำให้ได้ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราข้อที่3ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตบริหารจัดการเวลาให้ดีข้อที่4ระงับอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องที่ผมว่าไปก็คือเรื่องการตัดขาดกับเครือญาติรีบกลับไปคืนดีซะไม่คุ้มเลยและก็ข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5ก็ทำซอดาเกาะแล้ววันนี้ทำซอดาเกาะกับใครอาจารย์ซอดีกีนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็คนที่มีพ่อแม่กูอัมฟุสกุมได้ไปแล้ววะอะฮลีกุมครอบครัวของเรากับพ่อกับแม่ข้อที่1คนที่จะดูแลพ่อแม่พึงรู้เอาไว้ท่านจะต้องเจอกับความยากความเหนื่อยและน้ำตาที่ต้องสูญเสียข้อที่2ปลอบใจตัวเองไว้เลยว่าเราคือคนอัลเลาะห์เลือกให้ทำงานใหญ่ข้อที่3มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดูแลท่านหลังจากที่ท่านดูแลเราข้อที่4เวลาพ่อแม่ของเราไปโรงพยาบาลกรุณาติดตามท่านไปด้วยอย่าปล่อยให้คนชราต้องเดินทางคนเดียวนะครับและข้อสุดท้ายผู้ที่ดูแลพ่อแม่ที่ป่วยที่แก่ชราอย่าลืมดูแลตัวเองบางคนอาจารย์เอ้ยฉันจะดูแลตัวพ่อแม่อย่างดีแล้วจนกระทั่งลืมดูแลตัวเองถ้าท่านเป็นเสาหลักของเขาแล้ววันที่ท่านล้มป่วยเขาก็จะเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะด้วยขอมาอัปอาจารย์ซอดิกีนด้วยเขาให้ถึงแค่45เลยนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับให้พวกเราทั้งหลายได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดสรรให้เราได้เข้าสวรรค์และให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราเองทั้งกับพ่อกับแม่ของเราอินนัลลอฮะลายุกอยรุมาบิกอมินฮัตตาอยู่ไกลยีรูมาบีอัมฟูซีฮิมเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่สังคมอินชาอัลลอฮ์แล้วชีวิตเราจะดีแล้วสังคมเราจะดีขอดูอาให้โควิดไออะไรนะโอไมคอนไปตรงอื่นนะไปตรงอื่นอย่ามาบ้านเราเลยนะอามีนยารบบันอาลามีนก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์